อัปเดตข่าวสารของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับพวกเขามีโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับต้องบอกว่ามี2กระแสใช่ไหมใช่ครับกับการอุ่นเครื่องกับทีมชาติที่มีแรงกิ้งสูงกว่าทีมชาติไทยก็มีในส่วนของทีมชาติจีนกับทีมชาติอินเดียนะครับที่เสนอตัวเข้ามาที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนะครับแต่ทางด้านของบิ๊กออสเนี่ยมองว่าถ้าจะอุ่นเครื่อง2เกมเนี่ยมันกระชั้นชิดไปนะครับก็ดูแล้วน่าจะเลือกทีมอย่างจีนที่มีแรงกิ้งที่ดีกว่าในการที่จะอุ่นเครื่องนะครับส่วนวันและเวลาเนี่ยคงจะต้องรอบทสรุปอีกครั้งนึงว่าจะเป็นวันไหนนะครับในการที่จะอุ่นเครื่องครับ